แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับทุกท่านผมนายสรัญเวชสุภาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไนท์คอร์จำกัดมหาชนวันนี้เป็นวันซื้อขายวันแรกนะของหุ้นบริษัทของเราชื่อย่อ NCP บริษัทก็มีความรู้สึกขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นบริษัทจองซื้อหุ้นไปอย่างล้นหลามรวมถึงวันแรกที่เปิดมากับราคาที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ธุรกิจของเราเป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมากขอบคุณที่ให้ความมั่นใจบริษัทก็ภาคภูมิใจมากที่นำบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้สำเร็จรวมไปถึงแผนงานในอนาคตเนี่ยว่าในระยะเวลาอันสั้นก็คือภายในสิ้นปีนี้บริษัทน่าจะมียอดขายเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 30-35% รวมไปถึงกำไรที่น่าจะเติบโตไปถึง 35-40% เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เราขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมไปถึงธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มดีลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ธุรกิจบริการเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของกำไรของบริษัทมากขึ้นปัญหาในปีหน้าเราก็จะขยายจำนวนเทเลเซลของเราต่อเนื่องต่อไปมีทั้งขยายไปที่สำนักงานใหม่ของบริษัทซึ่งจะเปิดปลายปีหน้าอีก100ที่นั่งเป็น200ที่นั่งแล้วก็ขยายในเดือนจำอีก100ที่นั่งดังนั้นภายในสิ้นปี68บริษัทจะมีความสามารถในการขายเนี่ยด้วยจำนวนเทเลเซลถึง500คนซึ่งก็จะทำให้ยอดขายในปีหน้าเนี่ยโตขึ้น 30-40% ด้วยแล้วก็กำไรปีหน้าน่าจะโตเยอะกว่าปีนี้แน่นอนเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น one time chart อีกแล้วก็จะทำให้ปีหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นกำไรก็น่าจะโตขึ้นอีก 30-40% แน่นอนส่วนแผนในระยะยาวเรายังคงมุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องเรื่องของการสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพของลูกค้ารวมไปถึงการขยายเทเลเซลอย่างต่อเนื่องทั้งที่ของออฟฟิศเองแล้วก็ขยายต่อเนื่องในโครงการคืนคนดีสู่สังคมในกรมกับกรมราชทัณฑ์การขยายจำนวนเทเลเซลเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราก็จะสามารถมีขีดความสามารถในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ด้วยเนื่องจากฐานข้อมูลลูกค้าของเราที่มีปริมาณมากพอที่จะมีจำนวนเทเลเซลได้มากถึง 1,000 คนเพราะฉะนั้นปีหน้าเราน่าจะมี 400-500 คนแล้วก็ขยายต่อไปปีละประมาณ100คนเงินที่ระดมทุนได้100ล้านส่วนนึงจะไปใช้ในการสร้างออฟฟิศต่อตอนนี้ออฟฟิศเราสร้างไปประมาณ 30% แล้วด้วยเงินทุนของบริษัทเองก็จะใช้งบประมาณ30ล้านเนี่ยช่วยเสริมสภาพห้องในการสร้างสำนักงานใหม่ซึ่งจะรองรับจำนวนพนักงานเทเลเซลได้เพิ่มขึ้นจาก100เป็น200คนแล้วอีกส่วนนึงก็คือไปขยายโครงการคืนคนดีสู่สังคมในกรมราชทัณฑ์เราจะขยายต่อเนื่องไปอีก 3-4 ปีตาม MOU ที่เซ็นไว้กับกรมราชทัณฑ์อย่างน้อยปีละ100ที่นั่งซึ่งก็ใช้งบอยู่ประมาณปีละ5ล้านบาทอีกส่วนนึงก็คือเราเตรียมแผนที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวปัจจุบัน CRMที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพิ่มขึ้นอาจจะนำตัว AI เข้ามาเสริมทำให้พนักงานเรามีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ลูกค้าก็ทำการขายได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือก็คงเอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาสินค้าใหม่แล้วก็ใช้ในกิจการทั่วไปตั้งแผนนะครับว่าจะเติบโตไปอย่างมั่นคงปีนึงเราคิดว่าภายในหลังจากปี66ไปแล้วเนี่ยเราจะเติบโตปีนึง 30-40% ตามจำนวนเทเลเซลที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงตามจำนวนคู่ค้าที่เข้ามาใช้บริการของเราทั้ง2บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีบริการใหม่ๆเกี่ยวกับเทเลเซลด้วยสนับสนุนในวงการของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้การเติบโตของบริษัทยั่งยืนและมั่นคงได้ภายใน 3-5 ปีในอนาคตนี้สำหรับนักลงทุนนะบริษัทเรามีความเสี่ยงน้อยตรงที่ว่าในทุกๆสถานการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทเติบโตได้ตลอดเนื่องจากบริษัทกระจายความเสี่ยงเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขายแบบ B2C ถ้าเราก็ใช้เทเลเซลมากถึง 200-300 คนดังนั้นเราไม่ได้มีความเสี่ยงอยู่ที่เทเลเซลคนใดคนนึงหรือว่ากลุ่มลูกค้าใดกลุ่มรวมไปถึงสินค้ายอดขายก็ไม่ได้โดดเด่นไปในแต่ละตัวแต่เรากระจายยอดขายไปในทุกๆตัวเพื่อให้มีความเสี่ยงในการทำงานน้อยที่สุดการที่จะทำธุรกิจแบบนี้ได้ยอดขายก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เติบโตค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงอาจจะไม่ได้หวือหวาเราจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้บริษัทเนี่ยอยู่ได้แบบมั่นคงไม่มีสถานการณ์หรือวิกฤตใดๆเนี่ยที่มาทำให้บริษัทเกิดวิกฤตกับบริษัทได้อย่างง่ายดายแน่นอนที่เราคิดอยู่แล้วว่าเราจะมอบบริการใหม่มาส่งบริการเพื่อจะไปเสริมให้กับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตไปอีกในอนาคตเราเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันพาวเวอร์หรือเราเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราเชื่อว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเติบโตแน่แล้วบริษัทจะเติบโตไปยังไงกับตัวดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราไม่ได้ทำแข่งกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแต่เราจะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะซัพพอร์ตให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเกิดกำไรอย่างยั่งยืนแล้วสามารถทำได้ทั้งยอดขายที่เติบโตรวมไปถึงกำไรที่มั่นคงด้วยอย่างดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะเป็นการยิงเสือออกไปก็ได้
response เป็นยอดขายเป็นลูกค้ากลับเข้ามาแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่าสื่อมันแพงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ได้ลูกค้าเข้ามาแล้วการทำ CRM ทำให้ลูกค้าเหล่านี้ซื้อซ้ำซึ่งไม่มีต้นทุนค่าการจัดการทางด้านมีเดียแล้วอันนี้มากกว่าที่จะทำกำไรอย่างยั่งยืนเทเลเซลจะเข้าไปช่วยในส่วนนี้นำลูกค้าเก่าที่ซื้อสินค้ามาจากช่องทางออนไลน์แล้วเราเอามาทำช่องทางเทเลเซลเพื่อทำให้เกิดการขายซ้ำการซื้อซ้ำมากขึ้นซึ่งเราทดลองทำแล้วเนี่ยสามารถทำซื้อซ้ำได้มากกว่าการซื้อซ้ำผ่านช่องทางดิจิตอลเนี่ยมากกว่า1เท่าตัวเราไม่ใช่บริษัทเดียวที่ทำเทเลมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำเทเลเซลทำมาร์เก็ตติ้งที่ขายสินค้าทั่วไปบริษัทที่มีอยู่ในตลาดอาจจะเป็นบริษัททำเทเลมาร์เก็ตติ้งแต่ขายสินค้าอาจจะเป็นสินค้าบริการสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าที่ต้องมีการขนส่งแต่เราเป็นบริษัทเดียวที่ขายสินในช่องทางขายสินค้าทางเทเลเซลที่ขายสินค้ามีการจัดส่งเก็บเงินถึงหน้าบ้านลูกค้ารวมถึงเป็นบริษัทเดียวที่เราให้บริการเทเลเซลกับผู้ค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการมีเทเลเซลของตัวเองอันนี้ก็สามารถใช้บริการบริษัทเราได้บริษัทเราที่แตกต่างจากบริษัทเทเลเซลทั่วไปก็คือบริษัทเราได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องของกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลมาเรียบร้อยแล้วที่บริษัทไหนที่อยากจะใช้บริการเทเลเซลที่ถูกต้องตามหลักของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแน่นอนก็สามารถใช้บริการNice Callได้เลยครับขอบคุณครับ